โอ้โหทะเลเดือดมาเมื่อวานเห็นแม่แก้วลงรูปน้องณเดชน์ไปทะเลทะเลเนี่ยคือแบบฮึชฮึชคือร้อนแรงมากดูณเดชน์เล่นเสิร์ฟรูปนี้ก่อนจ้ะถามว่าที่แม่แก้วลงเนี่ยน้องยาย่าเห็นยังเป็นอีกหนึ่งรูปที่แค่รูปเนี้ยสะเทือนหมดเลยสะเทือนคือตรงที่มันดูทะเลแบบร้อนแรงเร่าร้อนดูดีณเดชน์โอ้โหพี่แพ้กันนั้นอยู่เลยอ่ะโอ้มันไม่เย็นนะมันร้อนเนาะก็แม่แก้วก็ชอบลงรูปแบบณเดชน์ออกกำลังกายตลอดเลยนะก็ทำให้รู้ว่าถึงแม้ว่าจะหยุดอยู่บ้านกักตัวก็คือออกกำลังกายตลอดโอ้โหชัดอ่ะชัดอ่ะชัดจริงๆภาพชัดมากคมชัดมากใช้อะไรถ่ายคะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใช้อะไรถ่ายแต่ว่าคมชัดเหมือนโอ้โหชัดบอกแม่แก้วเสิร์ฟตามไปหรอไม่น่าใช่หรอพี่ว่าน่าจะเป็นทีมงานคนอื่นน่ะน่าจะเป็นผู้จัดกงผู้จัดการหรือป่ะหรือใครอยากจะไปหยิบไอ้ที่ตีละนาดเลยค่ะเตรงโอ้โหรูปนี้ที่บอกว่าร้อนแรงจริงๆนะฮะเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะรูปพี่น้องณเดชน์เล่นเสริมเนี่ยใครถ่ายให้ใครล่ะใครน้องยาย่าเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะยาย่าก็เสิร์ฟตามไปเลยก็ไม่ได้พี่ว่าไม่ได้ไม่ใช่พี่เดชทะเลาะญาติด้วยค่ะแล้วสรุปแล้วเพื่อรูปสวยเพื่อรูปสวยคือเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอย่างที่บอกว่าเราก็อยากรู้ว่ารูปนี้น้องย่าเห็นหรือยังล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าไฟลุกจริงๆหรือที่แม่แก้วลงเนี่ยเราก็เอ๊ะเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างที่บอกเลยว่าเห็นทั้งซิกแพคแน่นๆคุณผู้ชมค่ะโพสต์ที่แม่แก้วระบุแคปชั่นว่าของชอบแหละพ่อเอ้ยหมายถึงว่าเขาชอบเล่นเซิร์ฟนะแต่ก็คือพอเราเห็นรูปนี้ก็ของชอบคนดูชอบของพวกเราเหมือนกันนะคะแข็งแรงแข็งแรงครับและอีกภาพระบุว่าไม่ยอมขึ้นจากทะเลติดใจแง่เลยงานที่ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ไฟลุกกดหัวใจกันรัวๆเลยไม่รู้สาวยาย่าเห็นรูปนี้หรือยังเพราะยังไม่มีคอมเมนต์เลยอ่ะแต่ละรูปน้องณเดชน์เนี่ยคือได้เลยอ่ะได้เลยตาชมันต้องใช้คำว่าตาชมากเลยจึ้งมากเลยคือปกติมันจะมีคำว่าแบบคำที่เขานิยมคือสภาพปัวจึ้งคำนี้คือเราลงคำว่าสภาพไปนะสภาพเพอร์เฟกต์มากสภาพเพอร์เฟกต์มากอ้าวถ้าณเดชน์ติดใจก็ให้แม่แก้วลงอัปเดตเราอีกนะนะคะรอดูคุณผู้ชมก็รอดูอยู่พวกเราก็รออัปเดตกันอยู่แต่ไม่ได้ดูลีลาการเซิร์ฟเลยนะดูซิแพคค่ะพูดตรงๆไปเลยนะตรงๆเลยไม่ต้องบอกซิแพคค่ะนะคะมันเยียวยาจิตใจค่ะจ้ะนะคะจ้ะ